ทางด้านคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์นะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์จากบริษัท CIMB นะคะบริษัทหลักทรัพย์ CIMB นะคะสวัสดีค่ะพี่เปี๊ยกคะพี่บอลครับค่ะพี่เปี๊ยกเป็นยังไงสบายดีนะคะสบายดีครับสบายดีครับไม่เป็นไข้ไม่เดือดร้อนไม่อะไรหรอคะพี่ก็อาจจะตัวร้อนนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะค่ะค่ะฝนตกลมฟ้าแปรปรวนช่วงนี้ต้องระวังรักษาสุขภาพเป็นไข้นิดหน่อยค่ะค่ะค่ะแล้วอาการในตลาดหุ้นล่ะคะพี่เป็นไข้เป็นอะไรกับเขาไหมอากาศก็อาการหนักเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูจากแรงขายแล้วไม่น่ากลัวครับอ๋อค่ะวันนี้แค่นี้เองเนาะหมื่นกว่าล้านเท่านั้นเองเออวอลุ่มมันบางแล้วก็แรงขายก็แบบเป็นไปตามสภาพของตลาดต่างประเทศค่ะยุโรปเปิดมาตอนบ่ายก็ยังติดลบอยู่นะอ๋อค่ะค่ะยังหนักอยู่ทางนู้นยังหนักฝั่งตะวันตกเขาหนักหน่วงนะยังหนักอยู่ยังหนักฝั่งตะวันออกค่อนข้างดีนะอินโดงอินเดียยังเขียวอยู่นะพี่นะจาการ์ตาก็บวกนะวันนี้อ๋ออินโดนีเซียก็บวกนะครับเอ๊ะทำไมแข็งแรงกับประเทศไทยนะประเทศไทยก็อาจจะช่วงนี้อาจจะอันนี้นิดหน่อยแต่ว่าก็โดยรวมก็เปอร์เซ็นต์ลงก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากประมาณ 1.4% ที่ไหนนะคะพี่ของเราเนี่ย 1.4% อ๋อก็ตามเขาหน่อยนะอย่าเสริมเขามากใช่ไหมคะเดี๋ยวเจ็บนะไม่น่ามีอะไรค่ะก็วันนี้เองนะคะพี่เปี๊ยกการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยลงไปต่ำสุดนะคะครับก็ต้องถือได้ว่าประคองยืนได้ในระดับ 1,050 ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแนวรับมันอยู่ตรงนี้ครับ 1,040 ถึง 1,050 เนี่ยเป็นแนวรับอยู่แต่ว่าเอาสัก 1,045 เป็นหลักก็ได้ครับ 1,045 นะคะบวกลบนิดหน่อยหรือ 1,050 บวกลบก็โอเคครับคือไอ้แนวรับมันจะบางทีมันมีแพนิคลงมามันจะรับไม่ก็อยู่แต่ว่ากลับไปให้ได้ก็น่าจะโอเคอ๋อถ้ายืนในระดับนี้ใช่ไหมคะ 1,450 ยืนนี้ได้สักพรุ่งนี้สักวันก็ไม่ลงละตลาดก็จะฟื้นตัวขึ้นพี่เปียกดูเทคนิคหรือว่าดูแพทเทิร์นอะไรยังไงคะตัวนี้ที่พูดถึงอะคะก็ดูเทคนิคครับอ๋อเทคนิคค่ะครับครับเทคนิคใช่ไหมคะพี่เปียกว่าดัชนีกราฟนี่ก็เรียกว่าดูกราฟแล้วนะค่ะดูกราฟกราฟช่วงเดือนกันยาต่อจากนี้ไปน่าจะยังไงคะมันจะเป็นการแกว่งตัวในกรอบ1,050ถึง 1,080 ค่ะก็จะวิ่งอยู่แคบๆหน่อยค่ะเดือนนี้ตอนนี้มันอยู่ที่ข้างล่างคือประมาณ 1,050 ก็ช่วงนี้คนที่เล่นกรอบก็สามารถซื้อแล้วก็พอขึ้นไป 1,070 ก็ขายได้อ๋อก็เอาแค่นี้พอนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมันได้แค่นี้เพราะว่าตลาดต่างประเทศมันไม่ค่อยดีคือแรงซื้อมันหายเอาแบบพี่เปี๊ยกได้ตังค์บ้างเสียตังค์บ้างประมาณนั้นคือถ้าซื้อสําซื้อถ้าลงซื้ออย่างเงี้ยไม่เสียตังค์หรอกอ๋อถ้าแดงๆซื้อเก็บไว้เหอะไม่เป็นไรแต่ถ้าเขียวๆไปวิ่งตามก็อาจมีสิทธิ์เสียอันนั้นจะโดนตลาดแบบนี้จะโดนอ๋อเทคนิคนะคะนี่คือเทคนิคนะครับคุณผู้ฟังเคล็ดลับของเขานะครับกรอบเดือนเฉพาะเดือนกันยายนที่พี่เปี๊ยกมองทางด้านเทคนิคคือ 1,050 ถึง 1,080 นะคะใช่ครับใช่ครับจดกันไว้นะเดือนกันยาเผื่อหาตังค์จากพี่เปี๊ยกเขาได้นะครับแล้วก็ลงซื้อนะครับลงแถว 1,050 ก็ซื้อก็บวกลบให้นิดหน่อยนะครับแล้วเสร็จพอขึ้นใหม่ก็ขายซะแต่ถ้าไปรอต่ำกว่า 1,000 นี้ไม่จำเป็นหรือว่าไม่ต่ำกว่า 1,040 ก็ยากครับคืออาจจะหลุด 1,000 นี้ไม่จำเป็นหรือว่าไม่แน่ใจไม่หลุด 1,000 แน่นอนอ๋อในมุมของพี่เปี๊ยกไม่หลุดนะไม่หลุด 1,040 ก็หลุดไม่ได้ครับห้ามหลุดเลยอ๋อค่ะค่ะก็น่าสนใจนะคะพี่เปี๊ยกหุ้นต่ำๆเนี่ยตลาดยังสดๆอยู่ตรงนี้พี่เปี๊ยกแนะนำหุ้นตัวไหนคะก็ถ้าหุ้นใหญ่นะครับก็ตัวท็อปกับปตท.ซีเอสนะครับจดไว้ก่อนนะครับอันนี้ตัวแอดวานซ์เนี่ยวันนี้เขาเลือกกสทช.นะครับอ๋อค่ะก็เห็นว่าน่าจะเรียบร้อยดีนะครับอาจจะมีทะเลาะอะไรกันนิดหน่อยแต่ว่าก็แอดวานซ์เองก็เล่นในกรอบ114-118ได้นะครับดูนะคะแอดวานซ์ในกรอบ114-118ครับเวลาเรากำหนดว่าไปจะอยู่ในกรอบแล้วเนี่ยหุ้นแต่ละตัวก็จะอยู่ในกรอบนะครับเวลาเล่นเนี่ย Advance 114 117อย่างเงี้ยสมมุตินะครับเอาประมาณนี้ก่อนอย่างท็อปก็ประมาณสัก64ขึ้นไป68ก็ต้องขายไงครับอ๋อจดไว้นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะเป็นท็อปถ้า64บาทรับได้ก็ไปขายเอา6475นี่เลยก็ได้64กลัวไม่ได้หุ้นเอาตรง6475อ๋อ6475ตั้งไว้ใช่มั้ยคะหรือว่ายังไงขายแล้วแอดวานซ์กรอบเท่าไหร่ครับพี่114กับ117ครับอ๋อตอนนี้115นะพี่115ก็โอเค114 50ก็อยู่นั่นคือไอ้ข้างล่างเนี่ยปรับให้นิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะบวกอยู่1บาทไม่ต้องเป๊ะๆหรอกเพราะว่ามันบวกลบนิดหน่อยมาให้หน่อยละกันอ๋อแอดวานซ์นี่เล่นรอบกับเขานะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพราะรอกสทช.
ภายในเดือนนี้ต้นสัปดาห์นะคะครับตอนนี้เขายังโหวตกันอยู่หรือเปล่าที่รัฐสภาน่าจะโหวตอยู่ครับน่าจะโหวตเลือกประมาณกี่คนนะ13ใช่ไหมครับพี่13อรหันต์ไม่แน่ใจตัวเลขแต่ว่าน่าจะจบวันนี้ครับได้กสชแล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะภาพสื่อสารก็น่าจะชัดขึ้นค่ะคือตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าใครเป็นใครตอนนี้ก็เลือกอยู่แล้วยังไม่รู้ประวัติเท่าไหร่ค่ะค่ะประวัติก็ไปหาข้อมูลกันแล้วกันว่าใครเป็นพวกใครใช่ครับแต่ถ้าไม่จบวันนี้ต้องอยู่ในมือนายกอ่ะอย่าบอกว่าใครเป็นพวกใครใครเป็นใครเลยครับเดี๋ยวเราจะต้องปิดสถานีนั่นแหละอ๋อค่ะค่ะค่ะนี่กสทชนี่ขึ้นอยู่กับนี่มันขึ้นอยู่กับสถานีเลยนะดูแลพวกเรานะโทรคมนาคมใช่ค่ะใหญ่ที่สุดใช่ครับใหญ่ที่สุดแล้วนั่นแหละอ๋อไม่เป็นไรใครมาแล้วก็ไปกับเขาอยู่แล้วพี่ได้ค่ะก็เขาบอกว่าถ้าหากไม่ผ่านวุฒิสภาวันนี้นะคะถ้าดีเลย์ไปเรื่องต้องไปจบที่ทางด้านนายกเป็นคนคุมกสทช.ตามกฎหมายนะคะก็น่าจะจบได้นะคะวันนี้ถ้าจบปั๊บนะคะพี่เปี๊ยกหุ้นกลุ่มสื่อสารน่าจะไปหรือว่าเซลล์ออนแฟกคะมันจะเล่นในกรอบอะพี่ฟอนจะอยู่ในกรอบแล้วค่ะค่ะหุ้นทุกตัวตอนนี้มันจะอยู่ในกรอบแคบๆแล้วค่ะก็ยังเล่นกันกำไรได้นั่นแหละพี่แต่ว่าเล่นจังหวะลงซื้อขึ้นขายไปค่ะพี่วันนี้พี่เปียงนักหุ้นสื่อสารแอดวานท็อปอีกตัวหนึ่งนะคะPTCH พวกนี้มันลงมาหนึ่งแล้วก็แบงค์ค่ะตัวแบงค์ก็เล่นได้อ่ะแบงค์ยังเล่นได้เหรอแบงค์ก็เล่นได้ครับแบงค์ไม่กลัวพวกแบงค์ยุโรปที่ถูกปิดตัวหรือแบงค์อเมริกาที่กำลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้ไหมคะมีผลมันจะไม่ค่อยเกี่ยวกันเพราะว่าของเขาอย่างแบงก์อเมริกาเนี่ยปัญหาก็คือว่ามันเป็นเรื่องฟ้องร้องดั้งเดิมนะอ๋อค่ะสมัยก่อนที่เกิดซับพลาสม์แล้วมันทำให้แบงก์ของรัฐ 2-3 แห่งเนี่ยมันล้มค่ะอันนี้คนที่เป็นเจ้าของเรื่องก็ต้องฟ้องคนที่เกี่ยวข้องว่าเอ๊ะมันมีใครที่ทำให้แบงก์เขาล้มบ้างอันนี้คือเรื่องที่อเมริกานะค่ะค่ะส่วนที่ยุโรปเนี่ยก็เป็นปัญหาว่าก็มีหลายฝ่ายที่เป็นนักวิเคราะห์ที่จะเป็นIMF หรืออะไรผมจำคนชื่อคนไม่ได้นะเขาก็มีความเห็นว่าตัวแบงก์ยุโรปเนี่ยน่าจะต้องเพิ่มทุนอ๋อค่ะอันนี้เวลาที่ต้องเพิ่มทุนปัญหาที่ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเงินทองก็ไม่ค่อยมีเนี่ยค่ะมันก็เป็นปัญหาให้มีแรงขายมาทางกลุ่มแบงก์ค่ะอันนี้ในเอเชียเราเนี่ยปกติเติบโตด้วยเศรษฐกิจการเคลื่อนตัวของเศรษฐกิจค่ะไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับมีเติบโต GDP โต 2-3% 4% ว่าไปค่ะแบงก์เราเนี่ยทั้งเอเชียทั้งหมดเลยนะครับก็ยังมีแนวโน้มที่ดีอยู่มันจะแปลว่าฝั่งเอเชียเรายังใช้ได้อยู่สำหรับธนาคารก็จะมีปัญหาเฉพาะแบงก์ยุโรปซึ่งเป็นเรื่องดั้งเดิมนะยุโรปเองก็เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นปัญหาอยู่ค่ะคือรับรู้กันไปแล้วใช่ไหมคะไม่น่าจะรูปอะไรอีกรอบเห็นไหมไอ้นี่มันเป็นผลกระทบหลังจากที่พอเศรษฐกิจมันไม่ดีแบงก์ก็ต้องมีปัญหาแล้วถูกไหมเหมือนเราเมื่อประมาณปี40ค่ะแบงค์ทางนู้นมีปัญหาแน่นอนถ้าเขามีเงินที่จะมาเพิ่มสภาพคล่องหรือเพิ่มคุณเขาได้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะค่ะก็ภาพรวมแล้วค่อนข้างที่จะตลาดหุ้นไทยน่าจะแข็งแรงที่สุดจะอยู่ในกรอบแคบๆจะอยู่ในกรอบแคบๆก็เล่นในกรอบแคบๆก็รอดูแค่ประเด็นดีแค่เรื่องกสทช.เท่านั้นเองนะคะตอนนี้นะครับเท่าที่เห็นไปแล้วก็รอว่าคืนนี้ทางยุโรปจะรีบาวกลับได้ไหมค่ะค่ะรีบาวกลับได้ไอ้ตัวหุ้นเราทั้งเอเชียก็อาจพวกนี้อาจจะเริ่มฟื้นตัวบ้างทางเอเชียเพราะว่าตกหนักที่ฮ่องกงนะคะกับเกาหลีใต้นะคะพี่เปียกคะใช่ครับพวกกลุ่มนี้ที่ส่งออกไปทางยุโรปกับอเมริกานั่นเองนะคะแต่ประเทศไทยนี้เราหากินหาใช้กันเองเราจริงๆเราส่งออกที่แถวๆจีนแถวอาเซียนเนี่ยเยอะนะครับเยอะกว่าที่อื่นยุโรปนี่ 10% อเมริกาประมาณ 10% ครับแต่นี่ไม่มีเยอะนะก็ถือว่าเป็นความโชคดีบนความโชคร้ายของคนอื่นเขานะคะแต่เราก็โดนด้วยถูกไหมเพราะแต่โดนแต่ไม่หนักก็โดนด้วยเราเชื่อมั่นว่าในภูมิภาคของเราน่าจะดูดีที่สุดนะคะพี่เป๊กปัจจัยร้ายก็ยังต้องติดตามอะไรไหมคะทางนู้นอยู่ดีครับอ๋อทางไปดูทางนู้นนะครับทางเราทางเอเชียหรือการเมืองในประเทศหรืออะไรของเราเนี่ยแทบจะไม่ต้องดูดูนอกก็รอผลไตรมาส3ของเราก็รอผลไตรมาส3ซึ่งตุลาหรือตุลาพฤศจิกาก็พอเห็นภาพนะตอนนั้นก็จะช่วยให้แล้วก็พูดบางตัวมีผลเงินปันผลระหว่างการค่ะก็รับไปตอนนี้ลงมาซื้อแล้วก็รับปันผลไปค่ะก็หุ้นที่มีปันผลระหว่างการก็ถูกจดๆจ้องๆหลายเจ้าเหมือนกันนะคะครับเห็นน้ำประปาไทยก็วิ่งมาเมื่อเช้านะคะครับตัวก็ดูเอาแล้วกันครับตัวไหนมีปันผลระหว่างการก็
เห็นมันลงมาก็เก็บเพราะว่ายังไงก็มีปันผลลองอยู่นะครับหุ้นปันผลก็น่าจะปลอดภัยช่วงจังหวะนี้นะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าธุรกิจบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยถือว่ายังทำรายได้กับขยายธุรกิจที่โตมากๆนะคะตอนนี้ค่ะพี่เปี๊ยกก็วันนี้ต้นสัปดาห์นะคะพี่เปี๊ยกคะครับผมค่ะเดี๋ยวไปเจอพี่เปี๊ยกอีกทีก็คือวันจันทร์หน้านะคะเห็นว่าตอนนี้เดินสายเหรอคะพี่ช่วงนี้งานจะเยอะหน่อยครับช่วงนี้มีไปพูดหลายที่เหมือนกันครับเหรอได้รับความนิยมเยอะเลยใช่ไหมคะก็ถือว่าเอาอย่างนั้นครับว่าคนอาจจะชอบฟังอะไรเลยครับเพราะว่าผมสไตล์ผมมันไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็ขำๆกันไปได้ตังค์กันด้วยคล้ายพี่ม่อนแหละครับคล้ายพี่ม่อนแล้วแหละขอบคุณนะคะได้ตังค์ด้วยหรือเปล่าครับพี่อย่าพูดอย่างนั้นออกอากาศเลยครับอ๋อค่ะค่ะขอโทษค่ะได้ขอบพระคุณมากค่ะพี่เปี๊ยกค่ะสวัสดีครับค่ะเป็นเรื่องราวจากคุณเปี๊ยกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์นะคะเป็น